นักวิ่งต้องเลือกรองเท้าให้ดีนักดำน้ำฟรีไดฟ์ก็ต้องเลือกฟู้ดพ็อกเก็ตให้เหมาะกับเท้าเราเหมือนกันครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเลือกฟู้ดพ็อกเก็ตให้เหมาะกับเท้าเราสวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดำน้ำฟรีไดฟ์และสกูบ้าติดตามชมได้ที่นี่เลยครับวิดีโอที่แล้วนะผมพาเพื่อนๆมาดูอุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์ที่ร้าน C Concept Store สาขา RCA นะครับหลายคนก็ติดตามชมคลิปวิดีโอไปแล้วใช่ไหมครับเวลาเลือกฟินฟรีไดฟ์นะครับสิ่งสำคัญก็คือฟู้ดพ็อกเก็ตนะครับเพราะว่าถ้าเลือกฟู้ดพ็อกเก็ตไม่ดีเนี่ยฟินกัดเท้านะครับหรือใส่ไม่สบายนะแล้วก็ออกแรงได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วเราจะเลือกฟู้ดพ็อกเก็ตยังไงให้เหมาะกับเท้าของเรากันวันนี้เรามาดูนะครับเวลาเรามาซื้อฟินฟรีไดฟ์ใช่ไหมสิ่งแรกที่ทุกคนดูนะแน่นอนครับเราก็จะมาจับใบเบสก่อนเลยโอ้ยเลือกใบไหนเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบไหนนะครับวัสดุแบบไหนนะแต่จริงๆแล้วผมจะแนะนำว่าเราต้องเลือกจากฟู้ดพ็อกเก็ตก่อนครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเลือกใบเบสไปแล้วนะครับฟู้ดพ็อกเก็ตใส่เข้าไปไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องเลือกใหม่ครับฟู้ดพ็อกเก็ตเนี่ยมันก็เหมือนกับรองเท้ากีฬาแหละครับถ้าใครเป็นนักวิ่งนะเราก็ต้องเลือกรองเท้าที่เหมาะกับเราแล้ววิ่งดีทำความเร็วได้ดีใช่ไหมครับฟู้ดพ็อกเก็ตสำหรับการดำน้ำฟรีไดฟ์ก็เช่นกันครับถ้าเลือกให้เหมาะแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราในการดำน้ำก็จะดีด้วยครับเวลาเราเลือกฟู้ดพ็อกเก็ตนะครับก็ดูจากรูปทรงเท้าเราก่อนเลยเนาะอย่างรุ่น Leader Fin นะครับหรือ Pathos อย่างเงี้ยก็อาจจะเหมาะกับคนที่หน้าเท้ากว้างหน้าเท้าอุ่มสักนิดนึงเนาะส่วนขยับมานะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับรุ่น C4 300อย่างงี้นะครับก็เห็นมั้ยรูปทรงเท้าเรียวสวยนะครับพอเราได้ฟู้ดพ็อกเก็ตนะครับรูปทรงตามเท้าที่เราพอใจแล้วนะเบื้องต้นนะครับเราอาจจะดูตามเบอร์รองเท้าก่อนนะครับแต่อย่าเพิ่งวางใจนะครับเพราะว่าฟู้ดพ็อกเก็ตแต่ละตัวเนี่ยผลิตออกมานะครับอาจจะมีความแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมาลองเนาะแล้วก็ที่4 Concept Store เนี่ยก็จะมีฟู้ดพ็อกเก็ตให้เราลองเยอะนะครับอ่ะเราก็ลองเลยนะครับอย่างผมเนี่ยใส่รองเท้านะครับเบอร์42นะผมก็ลองหยิบ C4 นะครับเบอร์42มาลองนะครับอ่ะการเลือกฟินนะครับก็ไม่มีซ้ายขวานะครับเราใส่รองข้างไหนก็ได้นะอ่ะเนี่ยผมใส่ก็จะประมาณนี้วิธีเช็คของผมนะพอใส่ไปเสร็จนะครับผมจะกดเท้าลงนิดนึงนะครับแล้วลองเขย่งนะครับถ้าเขย่งนะครับแล้วฟินไม่หลุดออกจากส้นเท้าแบบนี้นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับเวลาเราดำน้ำฟรีไดฟ์ผมแนะนำนะว่าให้เราซื้อซ็อกนะครับหรือถุงเท้าสำหรับดำน้ำฟรีไดฟ์ด้วย1ก็คือป้องกันฟินกัดนะครับเพราะว่าเราตีขาใต้น้ำนะครับเท้าเปล่านะเท้าเราอาจจะเปื่อยนะครับส้นเท้าเราจะเปื่อยนะมันก็จะกัดแล้วก็จะไม่สนุกละในการดำน้ำหลายๆครั้งนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอุณหภูมิน้ำนะครับมันเย็นนะเราจะได้อบอุ่นด้วยนะครับแล้วก็ได้ความกระชับด้วยนะครับทีนี้บางครั้งนะครับเราเลือกไซส์ของฟู้ดพ็อกเก็ตได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแหมมันเหลือนิดเดียวนะเกือบได้แต่ไม่ได้นะครับถุงเท้าก็แล้วนะครับก็เกือบได้แต่ไม่ได้จะใส่ถุงเท้า2คู่มันก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็จะมีตัวนี้นะครับเราเรียกว่าอินโซก็คือจริงๆมันเหมือนเป็นแผ่นรองรองเท้านะแต่จะเอาแบบแผ่นรองรองเท้าธรรมดามาใส่ไม่ได้นะนะครับตัวนี้เขาจะมีพื้นนะครับที่ทำขึ้นมานะครับแข็งพิเศษแยกชิ้นแบบนี้นะครับเราก็จะใส่ลงไปซึ่งตัวนี้เขาจะกำหนดข้างซ้ายข้างขวามาเลยนะครับผมก็จะใส่ลงไปแบบนี้เพื่อจะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้ผมใส่ฟู้ดพ็อกเก็ตเข้าไปแล้วนะจะเห็นหลวมอยู่นิดนึงใช่ไหมนี่ผมลองใส่อินโซเข้าไปนะแล้วก็เดี๋ยวลองใส่เข้าอีกทีนึงนะนี่ครับก็จะรู้สึกเต็มขึ้นนะเพื่อจะเห็นเลยนะแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับลองตรงนี้ไม่มีละนะครับเวลาเราย่อเห็นไหมครับจะติดแน่นขึ้นอย่างนี้เต็มขึ้นนะได้ความรู้สึกนะครับว่าตัวฟู้ดพ็อกเก็ตเนี่ยมันเข้ากับเท้าเรามากขึ้นครับถ้าเท้าของเพื่อนๆนะครับสามารถใส่ฟู้ดพ็อกเก็ตได้หลายรุ่นนะครับถือว่าโชคดีมากๆครับเพราะเราจะสามารถเลือกความแข็งและก็ความนิ่มของฟู้ดพ็อกเก็ตได้ด้วยทีนี้เราก็ไปเลือกแล้วครับว่าเราถูกใจฟู้ดพ็อกเก็ตตัวไหนครับสำหรับคนหน้าเท้ากว้างนะครับผมก็แนะนำฟู้ดพ็อกเก็ตนะครับมีของออนเดเซ่นะครับของ Leader Fin แล้วก็ของ Pathos ครับสำหรับคนหน้าเท้าแคบนะครับผมก็แนะนำนะ C4 นี่ใส่ดีมากๆแล้วก็ตัวซิลิโคนนะครับนิ่มมากๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น C4 400 C4 300หรือว่า C4 200ครับสำหรับคนที่เท้าเล็กนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะมีให้เลือกนะครับทั้ง Leader Fin นะครับตัวนี้นะก็จะเป็นไซส์31 32นะครับหรือว่า C4 ตัวนี้นะครับเป็นไซส์36 37นะครับสำหรับสาวๆเท้าเล็กนะครับหรือสำหรับน้องๆ นะที่กำลังดำน้ำฟรีไดฟ์อยู่ครับเท้าใหญ่ไซส์พี่เบิ้มแบบนี้นะครับ C4 400ก็มีรองรับนะครับหรือจะเป็น Leader Fin ตัวนี้ก็ได้นะครับมาดูไซส์กันสักหน่อยนะครับไซส์44 45นะครับสำหรับ C4 แล้วก็ Leader Fin นะครับไซส์47 48ครับ
และเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าฟู้ดพ็อกเก็ตแต่ละรุ่นนะครับก็จะใส่กับใบเบลดนะครับในรุ่นแตกต่างกันด้วยนะทั้งเรื่องขององศานะครับทั้งเรื่องของรูปทรงใบนะเพราะฉะนั้นก็แวะเข้ามาปรึกษาก่อนนะครับว่าใส่ฟู้ดพ็อกเก็ตแบบไหนได้แล้วเราจะเลือกใบเบลดสวยๆที่เราชอบแบบไหนได้บ้างนะครับโอเคนะอย่าลืมนะเวลาที่เราเลือกฟินฟรีไดฟ์นะครับให้เราเลือกจากฟู้ดพ็อกเก็ตก่อนนะทีนี้พอเราเลือกฟู้ดพ็อกเก็ตได้แล้วนะครับเราก็มาเลือกฟินไลน์ที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับแล้วใครอยากได้ฟินไลน์ไหนนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงนะครับแวะเข้ามาปรึกษาได้นะครับที่นี่นะครับ C Concept Store สาขา RCA ครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผม